ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกพรำๆมาตั้งแต่ตอนก่อนตีห้าเล็กน้อยนะคะก็เป็นการช่วยให้พวกเราเนี่ยได้รับความเย็นค่ะแล้วเราก็ชอบฝนด้วยนะคะหายไป3 วันคิดถึงเลยพอเราเริ่มทำงานหนักขึ้นเทวดาก็ช่วยเอาเมฆมาแล้วก็ยังมาอีกเป็นระลอกระลอกวันนี้ก็พำๆเพื่อเราได้ทำงานอย่างไม่หนักเกินไปนะคะส่วนเราจะเห็นหมอกที่เป็นความร้อนของภูเขาขึ้นไปกระทบกับเมฆอันนี้ก็สวยงามวันนี้คุณแม่ขออนุญาตที่จะพาพวกเรามองดูเขาที่เราวาดขึ้นวันนี้เราเห็นเขามากขึ้นแล้วนะคะมองไปไกลๆไม่ว่าเราจะมองไปตรงไหนเรารู้สึกเราเดินอยู่ในเทือกเขาแล้วล่ะค่ะตอนนี้ภูเขาก็มองซ้อนลึกขึ้นไปจากการทำงานของทีมซึ่งต้องบอกว่าเขาก็จินตนาการแล้วฝันไปแบบเขาเลยว่ามันมองไกลๆภูเขาก็เป็นสีเทามองฟ้ามองขาวมองหมอกที่ขึ้นมาบนภูเขาแล้วก็ไล่มาอันนี้ก็เป็นการทำงานที่ทำให้เรารู้ว่าคนของเราเนี่ยเป็นอะไรที่มีจินตนาการมองไปสิคะคุณแม่มองไปทางด้านนู้นก็เห็นเลยค่ะเห็นหมอกเห็นไหมคะหมอกที่อยู่บนยอดเขาแล้วก็เดี๋ยววันนี้เชื่อว่าฝนตกในช่วงนี้คือช่วงเช้าเดี๋ยวสายๆก็จะแห้งเพื่อให้เราได้กลับมาทำงานขออนุญาตที่จะพาทุกท่านเดินไปที่บริเวณที่คุณแม่ได้ภาวนาให้กับเพื่อนรักของคุณแม่คือคุณแคทเธอรีนนะคะซึ่งตอนนี้เธอก็เสียชีวิตไปแล้วเราพูดถึงความรักกันได้ในทุกๆวันเราคุ้นเคยกับความรักของเราได้โดยที่เราไม่กลัวแล้วก็แคทเธอรีนก็ไปอย่างสงบเพราะฉะนั้นวันนี้จึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาพูดเรื่องเราอะตายแน่แต่เราจะอยู่อย่างไรอย่างที่จะเผชิญกับความตายอย่างงดงามที่สุดในวันที่เราต้องคืนลมหายใจของเรานะคะไปที่แมนดาร่าด้วยกันเลยค่ะเมื่อวานนี้คุณแม่ได้มองใจตัวเองมากเพราะว่าส่งเมสเซจหลังจากที่รายการจบลงนะคะคุณแม่ก็ส่งคลิปไปบอกว่าให้เปิดให้เพื่อนฟังเพราะว่าเขาพร้อมที่จะไปคนตายเนี่ยเขาพร้อมที่จะไปนะคะคนอยู่ก็ต้องเรียนรู้ว่าจะต้องอยู่อย่างไรคนตายที่พร้อมที่จะไปเขาสงบอยู่แล้วล่ะค่ะเขาได้เรียนรู้กับความสงบที่เขาเลือกที่จะไปอย่างสงบคุณแม่ก็เข้าใจเพราะว่าความรักของคุณแม่กับเพื่อนมันลึกซึ้งมันเป็นความรักที่เราพูดกันถึงเรื่องนี้เราไม่ได้เจอกันแค่เพียงชาตินี้เท่านั้นแต่ในทุกเรื่องราวของการดำเนินของแต่ละช่วงของชีวิตเราได้มองเห็นอะไรบางอย่างที่ความรักมันมากกว่าความรักธรรมดาก็คือมันพร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะคะพร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ถ้าเรามองว่าความตายเป็นทุกข์เราต้องมองเห็นความตายเป็นเพื่อนที่จะทำให้เราไม่ประมาทขาดสติก็มีความระลึกถึงแต่ไม่ประมาทขาดสติตรงนี้แหละนันทวันยังพอเดินทำงานได้ไหมได้ okay. วันนี้พี่หมอนุ้ยเตรียมอาหารไว้ที่บริเวณที่พิจารณาอาหารของคณะแม่ชีคุณแม่คิดว่าวันนี้คุณแม่กลับมาเดินเล่นตรงบริเวณที่เราได้พูดถึงการจากพรากเมื่อวานนี้เราก็พร้อมค่ะเราก็พร้อมที่จะเผชิญกับความตายมันก็คงไม่ต่างกับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ถ้าเรากลัวตายแสดงว่าเรายังไม่พร้อมแต่ถ้าเราไม่กลัวตายตายเมื่อไหร่มาถึงมันก็คือการคืนความตายคือการคืนการตายคือการคืนพลังงานนี้แล้วก็อาจจะได้เห็นว่าทั้งหมดที่เราทำไว้อย่างไม่ผิดศีลผิดธรรมมันเป็นพลังงานที่ต่อยอดคนที่ผิดศีลผิดธรรมก็ยากที่จะมีพลังงานที่ไปต่อยอดนะคะมองเมฆที่ลอยอยู่บนฟ้าแต่มีหมอก
ที่แตะยอดอันนั้นเป็นความอุ่นของพลังงานของดินกับของไฟค่ะมันก็รวมตัวกันเป็นน้ำสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนปรากฏการณ์ที่มันก็เห็นถึงความตายด้วยนะคะการคลายคืนความทนอยู่ได้ยากในภาษาของการปฏิบัติก็คือความเป็นอนิจจังความเป็นอนิจจังก็คือการเข้าถึงความตายนั่นแหละการเข้าถึงสิ่งที่จากพรากได้อย่างยังมีชีวิตอยู่ที่ไม่ประมาทต่อไปค่ะแล้วมองความตายเป็นเหมือนปรากฏการณ์ที่มนุษย์ทุกคนต้องซ้อมการเดินทางคุณแม่ก็ซ้อมการเดินทางเพื่อนของคุณแม่คือแคทเธอรีนเนี่ยเรารักกันมากคุณแม่ก็เหมือนดอกไม้สีขาวของแคทเธอรีนแคทเธอรีนก็เหมือนดอกไม้กุหลาบชนิดเดียวกันแต่ของเขาคือสีชมพูเขาก็เชื่อว่าคุณแม่กับเขาเนี่ยได้มีความผูกพันกันหลายการเกิดแล้วนะคะวันนี้แคทเธอรีนก็ไปก่อนมองดูก็งดงามเพราะว่าลูกหลานที่อยู่ก็เล่าให้ฟังว่าเราเปิดไลน์ที่คุยกันในช่วงสุดท้ายก็คือเวลาที่คุณแม่ทำรายการเนี่ยนะคะเราก็ส่งแคทเธอรีนอย่างสงบเราก็คุยกันว่าขอให้แคทเธอรีนซึ่งเป็นผู้ที่กล้าหาญและพร้อมที่จะไปอย่างสงบแล้วเธอก็ไปอย่างสงบค่ะในเวลา3 ทุ่มก่อน4 ทุ่มพวกเราก็รู้ว่าเพื่อนของเรากล้าคืนแต่ก่อนนั้นคุณแม่ได้ส่งเมสเซจหลังจากที่ทำรายการส่งคลิปไปเราเห็นฟ้าแลบไกลๆในฉากที่คุณแม่ส่งไปเพราะมันปิดรายการของเราตอนใกล้ค่ำแล้วพูดอยู่ในท่ามกลางความมืดแต่ใจของเราสว่างมากนะคะมันมองเห็นเลยค่ะว่าความหดหู่ไม่มีสงบจากความกลัวได้มันก็สวยงามแล้วล่ะค่ะความตายที่ไม่มีความกลัวกลับมาที่นี่ในเช้าวันนี้ก็เพื่อระลึกถึงสิ่งที่พูดเมื่อวานนี้ตอนที่ส่งไปเขาไม่ได้ลืมตามาเห็นภาพที่คุณแม่ส่งแต่ลูกหลานเขาได้เห็นในขณะที่คุณแม่เองก็ภาวนาค่ะเพราะเรารู้ว่ามันถึงแล้วมันเป็นเวลาที่ต้องถึงแล้วโชคดีมากที่เรามีบริเวณนี้มันเหมือนต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ระลึกถึงความตายและ1 ต้นในนี้ที่คุณแม่ยืนดูเมื่อสักครู่นี้คุณแม่ก็จะปลูกให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งคืนลมหายใจไปเมื่อคืนนี้แคทเธอรีนเขาจะรู้ค่ะว่าเราคุณแม่ปลูกต้นไม้ตรงไหนแคทเธอรีนเขาก็จะรู้ว่ามันจะมีต้นหนึ่งที่เป็นลมหายใจของเขาด้วยเสมอแล้วมันเป็นลมหายใจที่เขาเคยทำกับคุณแม่แล้วตั้งแต่ที่เสถียรหนึ่งตั้งแต่เราปลูกต้นไม้กันแรกๆที่เสถียรหนึ่งเราคบกันรู้จักกันตั้งแต่ปี 2000ตอนนี้ปี 2021 21ปีพอดีเกี่ยวกับพระอริยธารา21ปางด้วยนะคะแล้วเขาก็ไปก่อนคุณแม่ไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าไปอยู่ในที่ที่เขาไม่ต้องกังวลเพราะว่าก่อนที่แคทเธอรีนจะไปเขาได้จัดการทุกอย่างเอาไว้งดงามแล้วเขาพร้อมที่จะไปลูกชายเขาก็น่ารักบอกกับพวกเราว่าแม่พร้อมสงบอาจจะมีความเศร้าอยู่บ้างสำหรับคนที่ผูกพันนะคะแต่มันมีการเติบโตมันมีการเติบโตค่ะกำลังเลือกต้นไม้ให้เพื่อนอยู่ปลูกให้คุณเสถียรวันที่25เมื่อวานนี้วันที่5ก็ต่างกันไม่กี่วันเนาะเพื่อนไปอีก1 คนคุณแม่เลือกได้อยู่แล้วล่ะค่ะ
นไม้เป็นแค่เพียงสัญลักษณ์ที่ทำให้เห็นว่าลมหายใจของเพื่อนยังอยู่ในสิ่งที่เราลองยังรดน้ำแม่ชีตะวันกำลังเก็บกิ่งไม้ที่ร่วงหล่นบอกกับตะวันว่ากองไว้ตรงนี้เดี๋ยวเอารถมาขนเลยไม่ต้องยกเข้าไปที่ยกลำบากนะทำงานไปด้วยกันถ้ายังมีชีวิตอยู่เรายังมีลมหายใจของเพื่อนร่วมงานที่ยังทำงานหนักเลือกได้แล้วเวลาเห็นต้นไม้ก็จะเรียกว่าอันนี้ระลึกถึงใครเมื่อไหร่จะเป็นวันสุดท้ายของเราจะมีใครรู้ไหมอ่ะไม่มีใครรู้หรอกค่ะตายแน่แต่จะตายอย่างไรชื่อวันนี้นะคะเราตายแน่ๆอยู่แล้วไม่มีวันไหนที่เราไม่ควรจะไม่ระลึกถึงความตายแต่ไม่ใช่เพื่อความเศร้าหมองแต่เพื่อให้เราดำรงอยู่อย่างร่าเริงที่สุดในการที่จะใช้ชีวิตอย่างสำรวมระวังความร่าเริงต้องเป็นเรื่องที่ต้องมีความสำรวมระวังไม่สงสัยหรอกว่าการทำงานหนักของเสถียรธรรมสถานมันจะมีผลยังไงท่านก็ดูความเขียวสิแคทเธอรีนบอกกับลูกบอกกับพวกเราว่าเขาอยากมาที่นี่สักครั้งหนึ่งเขาได้มาแล้วจริงๆแต่ไม่ได้มาด้วยการเดินด้วยเท้าเขามาลาพวกเราแล้วเขาก็ไปรอพวกเราในขณะที่เราก็ส่งภาพตรงนี้แหละค่ะคุณแม่ยืนอยู่ตรงพระพุทธรูปนี่แหละหลังจากที่จบรายการแล้วก็มองเห็นเลยว่าตายแน่แต่จะตายยังไงแล้วคนอยู่จะต้องอยู่ยังไงคนอยู่จะต้องมีสำนึกยังไงนี่แหละค่ะคือเช้าวันนี้ที่คุณแม่ได้จัดรายการนี้แล้วตั้งชื่อรายการว่าตายแน่แต่จะตายยังไงตายอย่างสงบตายอย่างกลัวตายอย่างไม่เคยทิ้งอะไรไว้เลยไม่ใช่หมายถึงทิ้งมรดกนะคะแต่ทิ้งความรักทิ้งความซื่อสัตย์ทิ้งสิ่งที่ตัวเองได้อุทิศเวลาพลังงานแล้วก็สติปัญญาเอาไว้เข้าเป็นหนึ่งในการประชุม Global Peace Initiative of Women เราจัดงานกันได้โก้มากเพราะเรามีโรงแรมบริวารนะคะแคทเธอรีนเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของตระกูลของเขาเนี่ยเป็นเจ้าของโรงแรมบริวารซึ่งมีอายุ150ปีเมื่อวันก่อนนี้เราพูดถึงดุสิตธานีผู้บริหารของดุสิตธานียังบอกว่าตระกูลของโรงแรมบริวาร150ปีก็เป็นเพื่อนเขาเห็นไหมคะว่าเขามีเพื่อนเขามีความรักที่สำคัญสำหรับคุณแม่เขามีสติปัญญาน่ะถ้าเขาไม่ได้มาเห็นในสิ่งที่คุณแม่เห็นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องมาที่นี่ด้วยตาแต่เข้ามาด้วยหัวใจเข้ามาแล้วล่ะค่ะแล้วเราก็ลากันแล้วเรียบร้อยตรงนี้ซึ่งเป็นบริเวณที่คุณแม่ส่งไปบอกว่าแคทเธอรีนที่รักความรักของเราจะยังเติบโตและงอกงามเราจะยังมีความรักที่งอกงามไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ตรงไหนความรักที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจะอยู่กับพวกเรายังอยู่ในหัวใจของเราถ้าคุณแม่หายใจอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ก็ได้ลมหายใจของต้นไม้ที่นี่เพราะฉะนั้นการที่คุณแม่จะปลูกต้นไม้ที่นี่เพื่อระลึกถึงคนที่คืนลมหายใจอย่างสงบเย็นมันก็เป็นอีกหนึ่งในการปฏิบัติที่เราจะไม่เศร้าโศกค่ะไม่ใช่ว่าเราไม่รักเพื่อนเรารักกันมากรักกันขนาดเราเดินทางกันแทบจะทุกทวีปที่เราบอกว่าเราจะไปช่วยผู้หญิงด้วยกันงาน Global Peace Initiative of Women เมื่อปี2002เกิดขึ้นได้เพราะเรามีโรงแรมบริวารและแคทเธอรีนเป็นหนึ่งในผู้หญิง3คนคือ1คุณแม่2ดีน่ามิเรียมที่อยู่ที่อเมริกาและ3
คือแคทเธอรีนบริวาดังนั้นล่ะค่ะคือความทรงจำที่เราคบกันมาใน21ปีเขาเดินทางไปพบคุณแม่เพราะเขาได้อ่านหนังสือกินนารีในสายการบินไทยเห็นสัมภาษณ์คุณแม่พยายามบอกคุณคนไทยคุณจุมพศว่าเขาอยากเจอผู้หญิงคนนี้คืออยากเจอคุณแม่แล้วในที่สุดเขาก็ได้เจอคุณแม่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งวันนี้เขาก็ได้ยินเสียงของคุณแม่ที่กำลังพูดในรายการนี้แต่ไม่ได้ได้ยินด้วยหูเขาได้เปลี่ยนภพภูมิแล้วขอให้แคทเธอรีนยังมีความรักของพวกเราไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนก็ตามผู้หญิงที่เหมือนดอกกุหลาบสีชมพูสวยงามเสมอผมขาวๆแล้วก็แถมยังเป็นผู้ที่ยังต้องใช้คำว่ามีจิตใจที่เป็นกุศลที่มาช่วยเด็กชาวเขาที่เชียงรายเขามีมูลนิธิของเขาชื่อมูลนิธิบัวขาวที่ช่วยเด็กๆที่เชียงรายเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้เด็กๆปากกยอฟังว่าก็อาจจะมีผู้หญิงบางคนที่ส่งการช่วยเหลือมาโดยที่เขาไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้เห็นเด็กๆไม่ถูกตกเขียวออขอโทษเด็กๆที่ไม่ไปเป็นโสเภณีที่สวิสแต่เด็กได้รับการดูแลในมูลนิธิบัวขาวที่จะมีการศึกษาและผู้หญิงไทยที่เคยไปลำบากในสวิตเซอร์แลนด์ส่วนใหญ่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากเขาค่ะนี่คือความรักที่พวกเราอยากบอกว่าตายแน่แต่ตายยังไงคุณได้ทิ้งอะไรไว้เป็นมรดกนะคะวันนี้พวกเราได้มายืนอยู่ในตำแหน่งที่มันยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยท่านก็ต้องคิดดูมันเป็นเวลาแค่เพียงครึ่งหนึ่งเมื่อคืนนี้เราได้ส่งเสียงของเราไปในเวลาประมาณสัก2ทุ่มแคทเธอรีนคืนลมหายใจตอน3ทุ่มกว่าๆเราหวังว่าเพื่อนของเราได้แลนดิ้งชีวิตอย่างรู้ว่าความรักยังอยู่กับเพื่อนและคนที่รู้จักแคทเธอรีนในโลกนี้นะคะแคทเธอรีนมีหัวใจของโพธิสัตว์ฮาร์ทค่ะเขามีหัวใจของพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์เขาเป็นหนึ่งที่มีพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์อยู่ในห้องนอนของเขาเขามีทุกเรื่องราวแม้กระทั่งชื่อของเขาที่รออยู่ในพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นชื่อแรกๆเพราะเขาเดินทางมาช่วงนั้นเราเริ่มหล่อแล้วค่ะเราเริ่มหล่อองค์ที่เป็นพระพักแล้วเพราะฉะนั้นเขาเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในองค์ท่านไม่ว่าจะอยู่ไปอีกกี่ปีแต่แคทเธอรีนได้ทำประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยพลาดจังหวะที่เป็นกุศลเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในโอกาสที่เพื่อนของคุณแม่ได้รับด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปอยู่ในที่ที่ไม่มีฝนเพราะตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดนะคะลมแรงมากค่ะเมื่อวานนี้ที่สถูปะอาจจะมีขาดบ้างเนี่ยลมแรงเนี่ยเดินเห็นลู่เลยเห็นไหมคะที่นี่ลมแรงเมื่อคืนนี้ต้องบอกเลยว่าเราตื่นกันในขณะที่ฝนยังไม่ตกแล้วก็ลมแรงมากค่ะเราหลบลมก่อนนะพี่หมอนุ้ยรออยู่เดี๋ยวเราไปพิจารณาอาหารกันทางด้านจ้ะมองไปไกลๆตรงเนี้ยที่พูดถึงแคทเธอรีนแล้วมีฟ้าแลบเนาะวันนี้ก็ชุ่มฉ่ำเลยเธอไปพร้อมกับความชุ่มฉ่ำจริงๆนี่ไงใบไม้ก็อาจจะมีเสียหายบ้าง
เท่าไหร่นะจ๊ะโอเคดูสิเดี๋ยวคุณแม่จะเอาลั่นทมพวกนี้ไปอยู่รวมกันทางนู้นก่อนเพราะว่าอันเนี้ยพอบาวบาบเขาขึ้นแล้วมันน่าจะเป็นเข้าแล้วล่ะส่วนทางฝั่งเนี้ยได้กิ่งเยอะนะกิ่งที่เสียหายเยอะแค่เก็บกิ่งเนี้ย1วันเลยอะเลี้ยวทางนี้สินามาทำอะไรอ่ะจ้ะไปเดี๋ยวไปกินข้าวกันอันนี้เหมือนหมู่บ้านเลยนะเนี่ยเหมือนหมู่บ้านในแอฟริกาเลยนะฟินสโตนเนี่ยเดี๋ยววันนี้เขาจะสามารถเนี่ยคุณแม่เริ่มเอาที่ล้างมือมาวางละเขาเริ่มมองเห็นละเห็นการแต่งอันนี้ค่ะก็ปั้นไปได้เรื่อยๆค่ะอยากให้ทุกท่านได้เห็นว่ายิ่งเราระลึกถึงความตายเรายิ่งขยันขันแข็งนะเรายิ่งขยันขันแข็งเรายิ่งมีโอกาสในการที่จะใช้ชีวิตที่เหลือของเราอย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นคนที่กลัวตายและใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบไม่เป็นมันจะไม่เป็นประโยชน์เลยลูกเดี๋ยวเราต้องมาดูไอ้กิ่งเหล่านี้แหละที่เราเคยช่วยเอาไว้และแน่นอนเลยต้นไม้ร่าเริงมากดูสิดูกฤษณานะสิค่ะแม่ชีอู๊ดไปทานข้าวกันเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะมาเปิดทางตรงนี้แหละเอาต้นไม้ที่มีลักษณะของการอยู่ที่มันจะคุมซ้อนกันเนี่ยนะคะออกไปปลูกนี่ตรงนี้ได้เลยค่ะอยากให้ฝนพรำอย่างเงี้ยทั้งวันเราทำงานกันได้วันนี้เราจะได้ประชุมเพราะตอนนี้เราเห็นตัวละครของเราเกิดขึ้นมาหลายตัวแล้วหนึ่งในนั้นคือแม่ชีอ้อยแม่ชีอ้อยรู้ว่าคุณแม่จะเข้ามาจัดรายการตรงนี้เนี่ยค่ะสงบมากอ้อยโอเคไหมวันนี้จะขอยืนใต้ถุนสำหรับการประชุมการทำงานเนาะเมื่อคืนนี้ได้สวดมนต์ให้เพื่อนคุณแม่ด้วยใช่ไหมคุณแคทเธอรีนไปอย่างสงบแล้วนะขอบใจพวกเราทุกคนเมื่อคืนนี้คณะแม่ชีเราสวดมนต์ให้เพื่อนเราด้วยค่ะสวดก่อนที่เพื่อนจะคืนลมหายใจเราเชื่อว่าแคทเธอรีนรับรู้ได้ถึงความรักของพวกเราจ้ะขอบใจมากเด็กๆเมื่อวานนี้ร้อนหน่อยเนาะแต่วันนี้เราจะชำกิ่งลั่นทมกันนะลูกโอเคไหมเราทำเรื่องลั่นทมให้เสร็จก่อนนะวันนี้ไม่ร้อนแกงวันนี้แม่กบเลี้ยงอะไรเปิดดูแม่กบเลี้ยงอะไรจ้าโอ้โหหมูพะโล้กุ๊กเราอ๋อไอ้นี่ไม่เคยได้กินนานแล้วเดี๋ยวขอชิมหน่อยคือกะหล่ำปีและขนมคนที่ขนมมาจากที่คุ้มเลยใช่ครับมากระลองครับเป็นอ้าวแล้วที่คุ้มยังไม่เปิดแล้วทำไมมากระลองมีอ๋อเราทำไว้แล้วครับเรามาอบที่นี่อ๋อเหรอครับว้าวเปิดดูสิจ๊ะเด็กๆไม่เอามากระลองไปกินเหรอลูกไปแล้วโหนี่อะไรชีสชีสเค้กครับบลูเบอรี่ชีสเค้กครับนุจ๋าเดี๋ยวฝากเอามากระลองกับเบเบอรี่ชีสเค้กให้หมอนุ้ยไปฝากคุณแม่หน่อยนะแก่มากเลยอ่ะไม่ชีที่นี่กินเชฟเอามาอบที่นี่เหรออันนี้ทำมาจากที่โน่นครับโอ้แล้วก็มาหยอดใส่ที่นี่ครับถ้าคุณแม่กินหวานได้เนี่ยนะเสร็จอันนี้ผักของคุณแม่ที่ปลูกข้างบนนะครับเก็บมาผักให้ผักปังนะครับอ๋ออันนี้ผักดีกับกระเพาะผักปังเนี่ยกินแล้วกระเพาะจะดีนะจ๊ะวันนี้เป็นวันที่เราจะแบบเล่าให้แม่กบฟังแม่กบก็ตามยังไงคะดีนะแม่กบไม่รู้ทางนู้นมีคนเข้าหรือเปล่าเนาะสุขสมีมะโอ้ไปกันเยอะๆนะคะคุ้มดำเนินนะคะเขาหายินเรียบร้อยสะอาดและยังส่งเนี่ยค่ะสิ่งที่น่ารักมากมาให้พวกเรา
เดี๋ยวคุณยายขอไปทํารายการขอบพระคุณคุ้มดําเนินนะให้เจริญเจริญอ่ะนี่กุ้งวันนี้ไม่ร้อนจ้ะวันนี้แฉะวันนี้ร้อนต้นไม้ในนี้เองไปปลูกวันนี้แฉะโอเคไหมจ้ะเอาล่ะนายพี่หมอนุ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนไปหาพี่หมอนุ้ยช่วยกรุณาดูค่ะบานค่ะบานเนี่ยค่ะเตรียมบานเนี่ยแม่ค่ะคือดอกไม้ที่เราตั้งแต่โควิดครั้งที่หนึ่งโควิดครั้งที่หนึ่งนี่ลูกเราก็เอาพวกนี้มาฝังเนี่ยค่ะก็ขยายได้เยอะเลยนะคะตอนนี้ก็เรียนรู้เรื่องการอยู่กับของเก่าเนี่ยพวกนี้ค่ะเอาไปขยายได้หมดเลยอันนี้มาตอนแรกว่าขณะนี้โอ้โหนี่มันไปเยอะมากเลยก็อ๋ออันนี้มีคนมาถวายเหรอจ๊ะมาเพิ่มนี่ใช่ไหมเนี่ยค่ะก็คุณแม่เองก็เห็นความงอกงามในการจากพรากไม่ถามว่ามันมีตายไหมมีค่ะมีตายค่ะแต่ไอ้ที่ตายเนี่ยมันก็เป็นความรู้ที่เราจะซื้อตัวเราขึ้นมาเราจะไม่อยู่กับความตายอย่างอาดูนะคะแต่เราจะอยู่กับความตายอย่างคนที่เติบโตคุณแม่บอกแคทเธอรีนไว้ในประโยคนึงว่าถึงแม้ว่าลมหายใจของแคทเธอรีนจะถูกคืนแต่การเติบโตของความรักยังอยู่และนี่แหละค่ะคือสิ่งที่บอกว่าไม่ว่าใครจะเอาอะไรมาถวายเราทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราแต่มันเป็นของโลกใบนี้มาเอาละวันนี้มาถอดเสื้อฝนก่อนหมอนุ้ยเราไม่ยอมเปียกฝนไปด้วยกันใช่ไหมอะไรจอยนี่ก่อนล้างมือคุณแม่ก่อนคุณแม่อยากชิมอาหารกับพี่หมอนุ้ยวันนี้เลยวันนี้พี่หมอนุ้ยความดันเป็นยังไงโอเคไหมดีเหรอคะดีขึ้นเมื่อวานนี้โอเคปกติยังเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดโอ้โหวันนี้หลายเมนูมีพลังเยอะถ้าอย่างนั้นเห็นไหมคะความทุกข์มันขับเคลื่อนพวกเราเสมออ่ะเอาวางไว้ตรงนี้เอาละโอ้อันนี้คืออะไรจ๊ะวันนี้จะโชว์น้ำพริกหัวทือน้ำพริกหัวทือค่ะหัวทือกระทือคล้ายๆกับกระเทียมก่อนดีกว่านะเผื่อนั่นนะพี่มนุษย์นะคะพี่มนุษย์เลยพี่มนุษย์ควรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคุณแม่อยู่ตรงนู้นใช่ไหมหรือว่าคุณแม่จะตำไหมคะคุณแม่จะตำเหรอเดี๋ยวนี้ใส่ให้คุณแม่เนี่ยนะตำอาหารตำเลยค่ะนี่ก็คุณตำเนี่ยคุณแม่อภิกก่อนอภิกหนูมาดูนี่หนูมาดูบุบๆหรือว่าตำคะตำไปเลยค่ะคุณแม่ตำละเอียดเลยโอ้โหกลิ่นมาเลยค่ะใส่กระเทียมคุณแม่ตำไม่ได้เพราะว่าตามองไม่เห็นพี่มนุษย์พี่มนุษย์ทำแต่คุณแม่อยากชิมแกงเลียงได้ค่ะมาโอ้ตรงนี้ยากเปิดไฟแล้วใช่ไหมคะลูกออนเอาแกงเลียงให้คุณยายออนจ๋าเอามาก่อนเลยแกงเลียงสดๆพี่มนุษย์เขาไม่ใส่อะไรไม่ใส่อะไรเลยค่ะมาเดี๋ยววันนี้เราพูดเรื่องอาหารการกินกันเลยจ้ะแล้วก็ใส่หัวหอมนะคะโอ้อันนี้คือพูดเมนูเยอะอะหัวทือสดสดบ้านเราค่ะหัวทือหัวกระทือเอาแค่น้ำขาคุณแม่ขนาดที่เขาตามนะมานี่ก่อนอร่อยสุดนี่มาดูอร่อยสุดอะไรอะกระชายกระชายว่าขนมกุ้ยช่ายที่สัญญาว่าจะทำมาคุณแม่แล้วเมื่อวานได้ผักกุ้ยช่ายมาก็เลยไปทำพี่นุ้ยมาดูสุขภาพคุณแม่แล้วบอกว่าเดี๋ยววันนี้ไปซื้อต้นกุ้ยช่ายคุณแม่บอกว่ามันมีเหรอต้นกุ้ยช่ายอ่ะมานี่ก่อนแล้วก็มีไส้เผือกด้วยนะคะคุณแม่จอยอันนี้อร่อยมากเด็กๆเอาน้ำจิ้มไหมเอาน้ำจิ้มให้คุณยายพี่หมอนุ้ยพี่มนุษย์พูดตามไปเถอะแต่ขออธิบายคุณชายด้วยได้เจ้าค่ะเนี่ยดูสิคะเดี๋ยวน้ำพริกจบยังจบแล้วค่ะเอามาคุณชายทำไงมาคุณชายก็มีส่วนผสมของแป้งข้าวเหนียวโอ้โหไม่ใช่แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันแล้วผสมกันอัตราส่วนแป้งข้าวเจ้า200แป้งมันประมาณ150น้ำประมาณ500
แต่ว่าวิธีทำตัวผักกุ้ยช่ายอ่ะคุณแม่ต้องเอาไปขยำกับอะไรล่ะเบกกิ้งโซดาแล้วก็ไปผึ่งลมสัก1ชั่วโมงให้แห้งอันนี้เทคนิคละใช่ค่ะแล้วก็เอามาผัดเอาผักอ่ะมาผัดอยากให้ทุกคนเนี่ยค่ะแล้วก็เอามาทอดเอามานึ่งอย่างนี้ก่อนนะคะเอามานึ่งค่ะคุณแม่เอามานึ่งใส่ถาดสี่เหลี่ยมนึ่งอ๋อ1คืน1พอนึ่งเสร็จพอนึ่งเสร็จก็เก็บไว้ในตู้เย็นแล้วเช้าก็เรามาทอดได้อ่ะจอยให้ชิมชิมหนูชิมก่อนหนูถึงจะรู้ว่าเรากำลังพูดอะไรอร่อยมากค่ะอ่ะขอชานด้วยหรอคะนันทวันเอามะนันทวันจะได้โคตรถูกอ่ะนันทวันมาอาบก่อนอ่ะมาจอยแล้วเธอจะได้รู้ว่าเธอจะเอากล้องไว้ตรงไหนเวลาที่คุณแม่หลบกินอ๋อไม่อย่าไปแกล้งจอยเขาจอยเขากำลังเศร้าเรื่องแคทเธอรีนไปนะอ๋อไปแล้วเหรอคะคุณแม่ไปแล้วเมื่อคืนอืมสงบไปแล้วเสร็จแล้วค่ะโอ้โหอันนี้คือน้ำพริกอะไรคะน้ำพริกหัวกระทือคล้ายๆกับเขาเป็นผักทางปากใต้อ่ะคุณแม่คล้ายๆกับขาเนาะคล้ายๆกับขาแต่มันช่วยนี่คือเครื่องมันช่วยขับลมแต่มันจะมีเครื่องเคียงค่ะคุณแม่ขอชิมหน่อยสิแม่นี่ค่ะวันนี้มาพักชิมอาหารอะไรอ่ะนี่ของคุณแม่จะมีเครื่องเคียงมีหมูโคมีกุ้งแห้งมีไข่ฝอยหมูโคใช่ค่ะหมูโคคือหมูโคคืออะไรหมูสามชั้นแล้วเอาไปย่างหมูโคคือหมูสามชั้นใส่อย่างนี้เหรอคะได้ค่ะคุณแม่ต้องใส่ผักอย่างนี้ใช่ไหมคะหมูโคคือ1กุ้งแห้งทอดใช่ค่ะแล้วก็หมูโคหมูโคคือหมู3ชั้นทอดอบกรอบอบกรอบค่ะแบบไร้น้ำมันนะคะแล้วจากนั้นคือไข่เจียวป๊อไข่เจียวไข่ฝอยแล้วก็สตอคุณแม่กินได้ค่ะสตอเนี่ยค่ะแล้วก็น้ำพริกที่โขกเมื่อกี้นี้คือน้ำพริกหัวคือพี่หมอนุ้ยค่ะอันนี้มันมีแร่ธาตุอะไรบ้างพี่หมอนุ้ยพูดหน่อยคุณแม่จะชิมมันมีแร่ธาตุอะไรบ้างมันก็พูดแน่นดูเนี่ยดูผักตัวเนี้ยค่ะจะช่วยระบายเล็กๆวันนี้คุณแม่ขับถ่ายเองแล้วอ๋อเหรอคะมีมะเขือก็มีมะเขือก็มีพวกแคลเซียมพวกเนี้ยค่ะพวกช่วยระบายนะคะคุณแม่แล้วก็ขับลมมะเขือก็เป็นไฟเบอร์สูงเหมือนกันรสชาติเป็นไงคะน้ำพริกหัวกระเทือเนี่ยเป็นช่วยขับลมอย่างดีเลยค่ะ1ผักเราสดค่ะเครื่องเคียงเราดีค่ะน้ำพริกมันมีเค็มนิดนิดของของกุ้งแห้งค่ะของกุ้งแห้งหอมหน่อยหน่อยคุณแม่ว่าคนที่ชอบกินอย่างเงี้ยไม่ต้องกินข้าวหรอกเหมือนมันมีสิ่งที่มันนัวอยู่ในปากคุณแม่อร่อยมากนะคะจำไว้นะคะสนใจไหมคะสนใจอีกคำไหมคะอันนี้ไปแล้วนะคะต่อไปอะไรต่อคะมาวันนี้มีเมนูนี้ค่ะปลาทูต้มอ้อยโอ้โหมานี่เลยปลาทูต้มอ้อยมานี่เลยค่ะเอาละวุ่นละสิเพราะว่าฝนตกไงไม่เป็นไรหรอกฝนมันตกค่ะคุณแม่ก็ได้เท่านี้แหละอันนี้พี่หมอนุ้ยเป็นออเดอร์ของคุณแม่อ่ะดูเอียงไปทางกล้องเขาหน่อยพี่นี่ค่ะเล่าเลยค่ะเล่าพี่หมอนุ้ยเล่าไปนะประทูต้มอ้อยก็มีอ้อยหวานนะคะแล้วก็มาทุบใส่ตะไคร้ใส่ข่าใส่หัวหอมใส่ใบมะกรูดแล้วก็ซีอิ๊วดำแค่นั้นไม่ใส่อะไรเลยไม่ปรุงรสด้วยอะไรเลยความหวานก็หวานจากอ้อยความถ้าความเค็มก็เค็มออกไปจากตัวปลาพี่หมอนุ้ยช่วยใส่จานให้คุณแม่ดูอันนึงนี่คุณแม่หลบมาทางนั้นนันทวันเธอเห็นความตะกะมั้ยไอ้นี่ยกไปก่อนลูกไม่ละยกไปเลยมาเดี๋ยวตักมา1ตัวเลยค่ะเดี๋ยวเอาชาตักมา1ตัวก่อนชาใบอ้อยนี้ให้คุณยายให้หมอนุ้ยพูดส่วนคุณแม่กิน
อ่ะส่วนเมนูที่3อ่ะไม่เอาเอาแบบเอายาวๆเอายาวๆโอเคคุณแม่เดี๋ยวค่ะเอาอาร์ตนี่นี่นี่ไม่ได้ต้องเสิร์ฟเมนูที่3กุ้ยช่ายเผือกแต่นึ่งนานไปหน่อยมันจึงเละเหรอมันตึงมันไม่ได้เละคุณแม่มันแตกออกมันแป้งมันแยกออกอ่ะอันนี้คือเผือกอันนี้ไม่ใช่เผือกใช่ไม่ใช่กุ้ยช่ายเรียกกุ้ยช่ายสิก็ต้องเรียกเผือกเผือกค่ะดูนะคะนี่ค่ะเชียงตรงนี้ซื้อทุกอันเลยค่ะอร่อยอะน้ำพริกน้ำพริกกะปิไม่แพ้กันเลยนะน้ำพริกกะปิไม่แพ้กันเลยนี่เธอเห็นไหมจ๊ะสาวๆฉันน่ะไปตรงไหนตรงนั้นต้องสะอาดหมดแอคเซสซอรี่เธออย่าเยอะโอ้โหอันนี้เลยค่ะเขาเรียกว่าปลาทูคอหักได้เอามาต้มทั้งหมดเนี่ยไม่มีน้ำตาลจากอื่นเลยแต่น้ำตาลจากอ้อยดำใช่ไหมคะค่ะอ้อยอันนี้ไม่ใช่อ้อยดำค่ะคุณแม่อันนี้อ้อยที่ทานเนี่ยค่ะแต่อ้อยดำเนี่ยวันนี้จะทำชาให้คุณแม่เหรอคุณแม่นั่งกินเลยดีกว่ามะได้วันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ติดหน้าหนาวติดหน้าฝนมานี่เลยค่ะเพราะมันอาจจะยาวเพราะวันนี้จะเป็นเรื่องของนักบวชร้วนๆเลยซึ่งเราก็ได้นั่นมาแล้วมาขอเห็นนะคะว่าขอรายการของเราพวกคณะแม่ชีจ๋าตักอาหารกันหรือยังรับประทานแล้วเดี๋ยววันนี้เราประชุมกันตรงนี้เนาะจ่าเดี๋ยวอธิบายขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ให้ก็อันนี้ทานแล้วนี่เดี๋ยวต้องเอาประชิมปลาทูก่อนประชิมปลาทูก่อนอันนี้ทานแล้วต้องเอาของที่อันนี้คือแกงเลียงนะเจ้าคะพี่หนุ่ยอธิบายแกงเลียงแกงเลียงก็ไม่มีอะไรเลยมีเฉพาะพี่หนุ่ยบอกว่าแกงเลียงคุณแม่หวานเพราะผักเพราะผักค่ะมีวันนี้มียอดฟักทองมีตำลึงมีฟักทองมีฟักเขียวแล้วก็มีหัวหอมเน้นหัวหอมหน่อยนึงเพราะหัวหอมจะให้ความหวานออกมาแต่นี่ก็มาชิมปลาทูนะคะปลาทูเนี่ยลองดูทำยังไงกล้องสวยอันนี้เป็นปลาทูจากแม่กองไหมจะหรือปลาทูจากบ้านแหลมปลาทูจากบ้านแหลมค่ะคุณแม่ปลาทูจากบ้านแหลมซึ่งใครมีปลาทูอันนี้ถ้าเป็นปลาทูตัวใหญ่ๆคงจะไม่เหมาะนะไม่เหมาะคุณแม่นี่มีไข่ปลาทูด้วยค่ะต้องปลาทูสดๆเลยเราเอามานึ่งเมื่อวันมีตลาดก็เลยได้อ๋ออันนี้คือปลาทูนึ่งดูสิคะดูเนื้อปลาทูสดคุณแม่ปลาทูสดปลาทูสดแล้วเรามาต้มฝนตกนะดูหน้าหน่อเก็บไม่อยู่กำลังรู้สึกสูญเสียเพื่อนต้องกินเราต้องมีชีวิตอยู่เพื่อเพื่อนเราที่ไปก่อนคุณคัทรีนเนี่ยเป็นคนที่ชอบอาหารไทยมากพี่น้อยเขาอยากมาที่นี่มากค่ะโอ้ยเขาก็เห็นพี่หมอนุ้ยทำชากุหลาบเหรอเขาจะแฮปปี้มากมันหวานไม่ได้นำทุกทีเวลาเรากินปลาทูเค็มเนี่ยมันจะหวานนำจนมันไม่ได้มีความมันของปลาใส่น้ำตาลปี๊บแต่อันนี้คือมันของปลาเลยค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็คงจะเป็นปลาที่แบบได้จ้างนะเจ้าค่ะได้จ้ะจ้างนะเจ้าค่ะเหมาะเห็นไหมมองไม่เห็นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะพอไม่ใส่แว่นเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยเมื่อกี้ถึงได้ตำอะไรไม่ได้อ่ะกุ้ยช่ายไงลูกทอดกุ้ยช่ายเดี๋ยวให้พี่หมอนุ้ยไปทอดกุ้ยช่ายให้ดูเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูคุณยายจะได้กินปลาทูนะพี่หมอนุ้ยไปพูดเรื่องกุ้ยช่ายก่อนขอแว่นคุณยายหน่อยสิทำได้ละอ่ะไปอ่ะทอดลูกทอดดีๆทอดพอกรอบอ่ะจ้ะค่ะไม่ต้องเราจะใช้น้ำมันท่วมก็ได้หรือเราใช้กระทะเร็วร้อนใช้น้ำมันน้อยๆก็ได้ได้สองกรณีมันต่างกันยังไงขาคุณแม่มันต่างกันยังไงมันต้องเป็นน้ำมันที่มันร้อนหรือยังไงคะน้ำมันต้องร้อนจัดค่ะน้ำมันต้องร้อนจัดแต่บางคนก็บอกบางคนไม่ชอบน้ำมันเยอะๆก็เอาทาเล็บร้อนเล็กๆที่มันเอาค่ะจีจีเอาจีจีเอาก็ได้แ
แล้วก็วันนี้เรามีชาวันนี้เรามีชาอ้อยดำชาอ้อยดำอีกวันนี้กี่เมนูดูสิคะวันนี้อาหารบำรุงเลยอ่ะปลาทูค่ะมีคำถามถามที่หมอนุ้ยไหมคะมีคำถามไหมเจ้าคะหนึ่งตัวหมดไปแล้วของคุณแม่โอ้โหคุณแม่ให้รางวัลมากนะปลาทูต้มเค็มอ้อยเนี่ยคือต้องมาดูเลยนะแล้วเดี๋ยวขอที่ทอดแบบร้อนๆออกมาด้วยนะค่ะคุณแม่แล้วก็ขอเผือกด้วยนะจ๊ะขอเผือกด้วยอันนี้โชว์ให้เห็นว่ากินหมดนะกินไหมคุณยายเอามะละกอไม่ทันแล้วคุณยายกินไปแล้วตอนนี้เราจะเห็นถึงความเจริญแข็งแรงเห็นไหมคุณแม่มองอ้าวขอใบผักของเสถียรหน่อยได้ไหมอันนู้นน่ะสำรับมาตั้งตรงนี้เลยค่ะเอาโต๊ะมาตั้งตรงนี้กินมะละกอก่อนไม่ทันแล้วจ้ะเห็นหรือยังคะว่าคุณยายไปเร็วจบเร็วเพราะวันนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมขอผักมาค่ะเอามาทั้งจานเลยมาวางตรงนี้ค่ะคำถามว่าชาอ้อยดำทำแบบทาแบบไหนก็เอาอ้อยมา1ต้นเอ๊ะเอาอ้อยมาประมาณความยาวประมาณ1นิ้วประมาณสัก5-6ชิ้นนะคะแล้วก็ใบเตยสัก3ใบแล้วก็วันเนี้ยพี่นุ้ยอยากจะใส่หม่อนให้คุณยายนิดๆเพื่อช่วยระบายแล้วก็ต้มให้เดือดประมาณสัก5นาทีแล้วก็กรองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็จะเก็บดื่มตอนอุ่นๆก็เอามาอุ่นอีกทีนึงแต่ถ้าจะแบบทำเยอะๆเก็บในตู้เย็นก็ทานได้ประมาณ3วันค่ะน่าทานจริงๆขอบอกว่าวันนี้เนี่ยหลงรักอันนี้เลยนะน้ำพริกอ่ะน้ำพริกที่หมอนุ้ยเป็นวันเดอร์วูแมนค่ะวันเดอร์วูแมนมันถามว่าเดี๋ยวพี่ขอกินก่อนอีกคำนึงไปหาพี่หมอนุ้ยก่อนเธอคุณแม่หิวอ่ะเดี๋ยวถวายคุณแม่ก่อนนะคะขอพัดอันนี่หมดเลยค่ะนั่นถวายหมดไปแล้วประตูอืมมาอันนั้นมาอันนี้คุณแม่ให้คะแนนแล้วขอบอกว่าต้องมีอันนี้ด้วยนะสตอถ้าไม่มีสตอเนี่ยไม่ถึงน้ำพริกปักใต้ใช่ไหมใช่จ้ะค่ะเอาออกไปก่อนอันนี้มาทีละอย่างอยากให้คนในบ้านได้ทานจริงๆเนี่ยชาร้อนหรือยังคะชาคุณแม่ดูสิคะหวานมากเลยเอามาโอเคได้ยินเสียงกัดของคุณยายไหมวอเตอร์เคสเนี่ยนะมันดีมากผักของเราถั่วพูของเราถั่วพูของลุยค่ะก็อันนี้นะคะวอเตอร์เคสอยู่ตรงนี้เลยค่ะเราเก็บตรงนี้ขึ้นมาเลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ดื่มชานะคะดื่มชาร้อนๆชาอ้อยดำชาอ้อยดำใบเตยแล้วก็หม่อนนะสิเทอีกทีสิอย่าเทเร็วต้องเทในกล้องเทอีกทีนึงเทไปนิดนึงเนี่ยกล้องมันหมุนไม่ทันนี่ค่ะอธิบายแล้วใช่ไหมคะค่ะมาถวายตรงนี้โอ้แม่ชีสันสนีกินเขาเรียกอะไรนะอะไรทอดนะกุ้ยช่ายจ้ะกุ้ยช่ายทอดกับถั่วกับเผือกนึ่งกับชาใครจะอิจฉาคุณแม่ไปประจบหมอนุ้ยให้ดีอย่าอิจฉา โอ้โอ้รสชาติดีไหมคะรสชาติดีค่ะเดี๋ยวต่อไปนุ้ยจะทำชาเปลี่ยนให้คุณแม่ทุกวันบอกวิธีทำสิคะบอกวิธีทำค่ะมีอ้อยดำค่ะ
ก้อยดำบ้านพี่หมอก็ปลูกเองอันนี้เพื่อระบายโอ้โหหอมค่ะใส่ชาด้วยหรือเปล่าไม่ใส่คุณแม่ไม่ใส่แล้วมันหอมเลยหมอนอ้อมอนเปรี้ยวๆใช่ไหมคะใช่ใช่หมอนคุณแม่ใช่หมอนจะไปจะไปนี่อีกแล้วค่ะแล้วก็ใบเตยเจ้าค่ะเตยหอมพี่หมอนุ้ยอธิบายไปสิคุณแม่จะจิ้มกันร้อนแล้วต้มสมมุติว่าอ่ะอธิบายชัดๆว่าอ้อยดำอ้อยดำประมาณ5ถึง6ข้อข้อก็คือนิ้วหนึ่งแล้วก็ใบเตย 2-3 ใบแล้วก็เอาลูกหม่อนที่แก่ๆนะคะแก่ๆดำๆประมาณ 5-6 ลูกต้มลงไปเลยประมาณพอน้ำเดือดปุ๊บเนี่ยทิ้งไว้5นาทีให้เดือดไปเลยให้เปื่อยไปเลยแล้วตั้งให้เย็นแล้วก็กรองด้วยผ้าขาวบางสัก2ครั้งแล้วเราก็เอามาใส่กาเวลาจะดื่มเราก็เอาไปอุ่นให้ร้อนแต่ถ้าเกิดแบบทำเยอะๆเราก็ไปเก็บไว้ในตู้เย็นใส่ขวดได้แล้วก็สรรพคุณคือบำรุงไตโอ้เมื่อคืนนี้เพิ่งประคบไตไปนะบำรุงไตบำรุงไตแล้วก็ช่วยขับปัสสาวะแล้วก็ใบเตยบำรุงหัวใจหม่อนช่วยระบายอ่อนๆนุ้ยก็เลยเอา3อย่างมารวมให้คุณแม่แล้วนุ้ยจะเปลี่ยนชาไปทุกวันตามศาสตร์ที่นุ้ยเรียนมาคือแม่กินซ้ำๆไม่ได้ดื่มซ้ำๆสมุนไพรเขาจะไม่ได้ดื่มซ้ำๆใช่ไหมคะนุ้ยจ๋าหนูมาดูเผือกคือเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ทานอันนี้แล้วเพราะคุณแม่ชอบอยู่แล้วแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเห็นในเตาอ่ะที่เขาเผือกเนี่ยดูเผือกเขานะเนี่ยเพื่อให้พวกเรารู้ว่าเราทำกันเองได้ลูกเราก็ปลูกเผือกเองถูกไหมคะพี่หมอนุ้ยเขาพยายามไม่ให้คุณแม่กินอะไรซ้ำอันนี้ทำยังไงน้ำจิ้มเนี่ยทำน้ำจิ้มก็มีซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวน้ำส้มสายชูพริกขี้หนูน้ำตาลนิดนึงเจ้าค่ะอันนี้เราจะต้องทำเผ็ดกว่าที่เราทำกลุ่มของจือกล้วยเพราะว่ามันต้องเข้มข้นค่ะมันต้องเข้มข้นเพราะจืดกล้วยเขามีหมูละลายในปากเลยอ่ะแล้วมันเป็นเผือกอ่ะโหมันเป็นอะไรที่แบบแต่นึ่งนานไปไหนมันเลยแตกไม่อ่ะมันถึงเนื้อเลยอ่ะมันถึงเผือกเลยอ่ะอนุโมทนาบุญกับพี่หมอนุ้ยด้วยนะคะเจ้าค่ะตอนนี้กี่โมงลูกน่าจะทำตำราอาหารทานแบบวิถีเสถียรนะคะอาหารที่พลนด้วยฝีมือพี่หมอนุ้ยที่สุดแล้วค่ะกำลังฝึกแม่ชีน้อยค่ะวันนี้คุณแม่ทานอาหารอร่อยทุกเมนูด้วยฝีมือเชฟโอ้ใช่ใช่ใช่ทำไมอ่ะพี่หมอนุ้ยด้วยนะคะทำไมเวลาคนเราอยู่ในอารมณ์เศร้าไม่ได้เศร้าหรอกคุณแม่ก็เข้าใจว่าแคทเธอรีนก็ต้องไปอยู่แล้วล่ะแต่อยู่ในอารมณ์อย่างเงี้ยนะมันทำไมหิวอ่ะทำไมมันไม่เหมือนคนอื่นที่แบบเวลาเป็นอย่างเงี้ยจะรู้สึกเสียดายพูดนู่นนี่นั่นคุณแม่ไม่เลยกินแทนแคทเธอรีนนุ้ยก็ไม่เลยพลังกลับมาเยอะเลยทำซะเยอะเลยทำซะเยอะเลยมาคุยกันตอบคำถามวันนี้ไม่ได้อ่านคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ไม่ใช่เพราะเรื่องอย่างอื่นเพราะว่าคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์จะเป็นเรื่องของนักบวชเราลองเช็คดูแล้วค่ะรายการของเราเนี่ยเรตติ้งขึ้นตอนช่วงอาหารแล้วอีตรงแอดเวนเจอร์เนี่ยมาเชียร์แต่คุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์เนี่ยน้อยลงแต่คุณแม่ไม่ได้หมายความว่าคุณแม่บอกว่าคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ไม่ดีพอดีวันนี้ฝนตกภาพมันค่อนข้างจะอึมครึมแล้ววันนี้คุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ก็พูดถึงเรื่องการมีศีลในพรหมจรรย์ก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แบบย้ำตอกพวกเราเลยว่าอย่าเป็นคนทุศีลนะคะอย่าเป็นนักบวชที่ไม่มีสัจจะอันนี้ก็รู้อยู่แล้วนะคะในแต่ละข้อความที่เราได้ยินจากพ่อโอ๊ตเนี่ยมีคุณค่ามากเดี๋ยวนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบทอดนะจ๊ะขอบอกเธอเลยว่าฉันจะต้องออเดอร์เพิ่มแล้วฉันต้องกินร้อนๆนะจ๊ะ มีอีกไหมลูกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบส่วนเมนูอาหารของพี่หมอนุ้ยให้คะแนนตั้งแต่น้ำพริกน้ำพริกหัวทือน้ำพริกหัวทือแต่ที่จริงแล้วมันอร่อยเนี่ยเพราะเครื่องเคียงแล้วก็แน่นอนเลยค่ะต้องมีสตอขอกรุณาปลูกสตอค่ะอย่าซื้อสตออย่างเดียวไอ้ที่ต้องอุดหนุนชาวบ้านก็ต้องอุดหนุนไปนะคะแล้วก็อันเนี้ยอร่อยทั้งนึ่งและทอดคือเผือกนึ่งกับกุ้ยช่ายทอด
แล้วก็น้ำชาซึ่งหมอนุจะเสนอชาให้คุณแม่เพื่อบำรุงธาตุขันอู้หอมมากเหยือกนี้เหยือกนี้ต้องอุ่นเอาไว้เลยแล้วก็ถ้าเผื่อมีอีกก็ต้องเอามาขอเป็นน้ำที่ทานแทนน้ำได้ค่ะคุณแม่เข้าเย็นไว้คือหนึ่งมันหอมถ้ามันเย็นมันคงดีวันนี้เราคงจะออกไปกลางแดดยากอยู่ต่อไปบอกว่าพี่มนุษย์เก่งมากค่ะคิดเมนูอาหารทำให้คุณยายทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่ามากและทุกคนที่ดูได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะอะค่ะมีถามเรื่องของขอสูตรปลาทูเมนูต้มเค็มชาอ้อยปลาทูอันนั้นอร่อยอ่ะจานหมดไปแล้วคุณแม่ไปแล้วหนึ่งตัวหรือว่าจะเก็บไว้คราวหน้าทำเต็มๆดีไหมคะได้วันจันทร์ก็ได้วันจันทร์พี่มนุษย์เอาที่มันปลาทูยังไม่ได้ต้มค่ะอันนี้เป็นรีเควสของคุณแม่ที่บอกว่าคุณแม่อยากกินปลาทูต้มเค็มพี่มนุษย์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องเป็นปลาทูกับอ้อยดำเขาก็มาแบบเป็นหม้อเลยอ้อยหวานนะคะคุณแม่แต่เดี๋ยวยายขออีกนะยายตัวเดียวไม่ได้นะคราวนี้เรามาต่อกันด้วยเรื่องคำถามเก็บที่มีคำถามมาตั้งแต่แรกเลยค่ะบอกว่าถ้ามีคนเคยดีกับเราแล้วก็ไม่ดีตอนนี้เราจะสามารถเบื่อเขาได้อีกไหมเราก็ควรจะดีเขาไม่ดีกับเราเป็นเพราะเราคิดเองหรือเปล่าไอ้คนที่คิดว่าคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีกับเราเนี่ยแหละเป็นเพราะเราคิดเองจริงไหมพี่นุ้ยพี่นุ้ยคิดว่าแล้วพี่นุ้ยมาตอบคำถามนี้กำลังจิตตกอยู่ถ้าเขาไม่ดีกับเราเรายังต้องดีกับคำถามพี่นุ้ยหรือเปล่าเนี่ยเอาคำตัวเลยคำถามพี่นุ้ยหรือเปล่าถามว่าเขาไม่ดีเนี่ยเรายังดีได้ไหมพี่นุ้ยคุณแม่สอนว่าให้ปล่อยไปให้เฉยไปแล้วก็ต้องดีกับเขาให้อภัยเขาเจ้าค่ะคือจริงๆคุณแม่อยากจะบอกว่าถ้าเรามีกรรมของเราและเราบริหารกรรมของเราให้สุจริตทำดีแล้วถึงใครที่เราปรารถนาดีกับเขาเขายังไม่ดีกับเราเราก็ต้องปล่อยดีไม่ใช่เราทำดีกับใครแล้วเขาต้องดีอย่างที่ฉันอยากให้เขาเป็นคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าคุณเป็นอย่างนี้คุณต้องรู้จักปล่อยดีแต่ถ้าคุณทำดีแล้วคุณรู้สึกแล้วว่าคุณไม่มีกบฏคิดคดอะไรแล้วถ้าเผื่อในกรณีที่มีคนจะคิดร้ายหรือทำร้ายคุณคุณก็ต้องมีสเปซแล้วเดินออกมาก่อนเพื่อรักษาความปลอดภัยนะคะบางทีบอกคุณแม่บอกทำดีสู้ๆก็ออกไปสู้ตายงั้นก็ไม่ใช่และในขณะเดียวกันบางทีคนมีอารมณ์มันมีความรู้สึกมันมีความรู้สึกขุ่นมัวน่ะมันมักจะเอาขุ่นมัวสาดกันเราก็ต้องระวังว่าเราต้องกลับมาดูแลใจของเราก่อนอย่าให้ใจของเราขุ่นมัวถ้าใจของเราขุ่นมัวเราก็จะกลายเป็นคนที่พบกับความเขาเรียกว่าเปราะบางของชีวิตเราอาจจะหมดเลยความดันอาจจะต่ำนะฮะไมเกรนอาจจะขึ้นเห็นไหมเข้าใจไหมจ๊ะต้องรู้จักประมาณในการที่จะตั้งรับเหมือนกันถ้าตั้งรับไม่ไหวก็ถอยออกมาก่อนถ้าเวลาไหนกลับไปนะเขากลับมาดีๆแล้วเราก็สื่อสารกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในการตอบคำถามที่จะมีการปฏิบัติด้วยค่ะอันนี้วันนี้มีคำถามเดียวค่ะแต่ว่ามีคนอนุโมทนาพี่หมอนุ้ยเต็มเลยบอกว่าอนุโมทนากับทุกท่านนะคะปิติเมื่อเห็นแววตาของคุณหมอนุ้ยตอนคุณแม่ชิมอาหารค่ะมันอร่อยจริง เธอคุณแม่ไม่ใช่เป็นคนดราม่านะ แต่คุณแม่เนี่ยแปลกใจตัวเองว่าทำไมมันหิวเช้านี้หิวนะคะตื่นขึ้นมาแค่เทวดาลดน้ำให้เนี่ยแบบมันมีคำแนะนำอะไรวันนี้เราจะทำนี่เนี่ยเขาทำกันแล้วเดี๋ยวเราต้องออกไปจ่ายงานนะคะวันนี้เราพูดถึงเรื่องความพึ่งจริงเราพูดถึงนักบวชที่มีศีลบริสุทธิ์ไอ้เรื่องศีลของนักบวชเนี่ยที่เป็นอธิพรหมจรรย์เนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่ามันก็คือศีลของสันติภาพจะในระดับอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีหรือแม่ชีหรืออะไรก็ตามการมีศีลจะทำให้เราเนี่ยสง่างามนะคะทำให้เราเนี่ยรู้จักประมาณในการใช้ชีวิตทั้งเวลาตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นรสกายกระทบแล้วมีสติยับยั้งชั่งใจไม่เผลอเพลินรู้อารมณ์นั้นทันเห็นอารมณ์หนึ่งมาเห็นอารมณ์หนึ่งไปใจของเราเนี่ยเห็นอารมณ์เกิดดับฉับพลันเมื่อไหร่ก็เรียกว่าเรามีดวงตาเห็นธรรมนะคนที่ไม่มีศีลเนี่ยมันทำอย่างนี้ไม่ได้
ฉะนั้นศีลมีไว้เพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ของเราถ้าเราบอกว่าพรหมจรรย์ก็คือความเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงมันก็ต้องมีศีลค่ะเมื่อคนที่กินข้าวชาวบ้านเขาอยู่อย่างเงี้ยแล้วเรามาผิดศีลผิดธรรมอาหารมื้อเนี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์พี่หมอนุ้ยจะต้องลุกขึ้นมาทำให้คุณแม่ทำไมถ้าเขาจะตั้งภัตตาคารเขาก็ยังได้เงินใช่ไหมกับคุณแม่นี่นอกจากเขาจะไม่ได้เงินแล้วเขายังไม่เอาแล้วคุณแม่ว่าคุณแม่ก็เป็นที่ที่ต้องบอกว่าคนที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจมันต้องมีศีลน่ะฉะนั้นเราก็มาพูดกันในรายละเอียดว่าถ้าคนหนึ่งคนกำลังจะตายแล้วเขานึกถึงความสง่างามของเขาเพราะเขามีศีลมาตลอดเขาไม่เบียดเบียนเขาตายดีไหมล่ะคะตายดีคุณแม่ว่าแคทเธอรีนก็เป็นคนหนึ่งที่ทำให้คุณแม่รู้ว่าคนมีศีลในระดับของภาคธุรกิจที่เขาเนี่ยทำโรงแรมมา150ปีโดยตระกูลของเขาคุณแม่เขาตายเนี่ยอายุเกือบ100นะฮะบ้านเขาเนี่ยอายุยืนแคทเธอรีนอายุสักประมาณ70เท่าไหร่จะวันเกิดเดือนนี้ถึงกันหัวที่ก็หมดน่ะไม่เหมือนมึงว่าแคทเธอรีนก็เป็นไฟที่หมดไส้เทียนน่ะเพราะอายุเยอะละ77อะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ไม่เป็นไรเรายังมีหัวใจของคนที่รักแคทเธอรีนอยู่กับเรานะคะก็เป็นการเชิญชวนแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้ถ้าใครที่ฟ้าฝนในกรุงเทพตกอยู่ก็อย่าหดหู่อย่าดูฟ้าอย่าดูฝนแล้วรู้สึกเศร้าหมองนะคะอาจจะหมดเวลาในตอนเช้าของคุณแม่เพราะเราจะพยายามที่จะไม่ให้พี่หมอนุ้ยอยู่กับเรานานเพราะว่าเขามีออเดอร์ของเขาอยู่ตอนนี้มีออเดอร์เท่าไหร่จ้าวันนี้เมื่อคืนเข้ามาหลายแสนนะคุณแม่เฮ้ยพูดจริงพูดเล่นจริงได้ดูโทรศัพท์ต่างประเทศเนี่ยนะใช่อ่ะแล้วถ้าเราไม่เข้มแข็งมันจะรับออเดอร์ได้มั้ยบอกลูกขยันขันแข็งเดี๋ยวคุณยายให้รางวัลพาไปเลี้ยงปลาตั้งโกที่แม่เขาทำ อ๋อมีแฟนคลับพี่หมอนุ้ยจำเลยค่ะบอกว่าคุณแม่อายุ86ปีเป็นแฟนคลับคุณยายและพี่หมอนุ้ยค่ะดูเมนูน่าทานทุกวันเลยปลาทูต้มเค็มกับอ้อยเนี่ยคนแก่ต้องชอบแน่นอนและน้ำพริกแต่ว่าคนแก่อาจจะกินไอ้กรอบๆนี่ไม่ได้แต่คุณแม่บอกเลยว่าคุกข้าวให้แม่กินกับผักต้มนะคะเราไปด้วยกันค่ะเราคือถ้าคุณแม่ทำให้คนมีความเป็นนักสู้ขึ้นมาได้ก็ถือว่าคุณแม่สร้างแรงบันดาลใจอ้าจ้อยนิดนึงพอดีว่ามีคุณนิตยาบอกว่าอนุโมทนาสาธุกับพี่หมอนุ้ยด้วยนะคะวันนี้รู้สึกสดชื่นตามคุณแม่หลังจากรู้สึกเศร้าๆมา2วันนี้2วันที่ผ่านมาค่ะรู้จักได้ทำตามคำสอนของคุณแม่มา2วันที่ผ่านมานี้ค่ะคือความเศร้ามาความเศร้าไปความอยากมาความอยากไปความซึมมาความซึมไปแต่เราจะต้องมีใจที่มีกุศลเจตนาที่จะทำอะไรที่เรารู้ว่าเราจะเยียวยาตัวเองได้แล้วก็การกินอาหารอร่อยที่รู้จักพึ่งพาตัวเองมันอร่อยนานกว่าการไม่พึ่งพาตัวเองลูกเพราะฉะนั้นเราจึงรู้สึกได้ว่าถ้าโควิดมันกลับมาระลอก3แล้วเราพอเป็นแรงบันดาลใจพี่หมอนุ้ยก็กลับมาก่อนที่จะถูกล็อกนะเรากลับมาขยันขันแข็งนะคะและทีมของเราทั้งหมดมานั่งลากันเลยจ้าแต่อย่าปล่อยให้ไม่กระทะนั้นยืนตรงนั้นเอาลาตรงนั้นเลยนะฮะดูค่ะมีเตาถ่าน3ขนาดเลยอะค่ะแล้วก็ตั้งอยู่บนโต๊ะอันนี้หนีอันนี้เขาเรียกว่าหนีฝนนะวันนี้เป็นนี่คณะหนีฝนนะคะก็อยู่เบื้องหลังของอาหารมื้อนี้ขอบคุณครอบครัวพี่หมอนุ้ยนะคะที่อนุญาตให้พี่หมอนุ้ยมาทำอาหารให้คุณแม่ขอบคุณคุณแม่พี่หมอนุ้ยด้วยเพราะอาหารการกินอย่างนี้ก็มาจากแม่เลี้ยงดูดีนะคะขอบคุณทีมทำงานทุกคนที่ไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ของความสูญเสียก็ยังพยายามทำงานที่จริงแล้วจอยเขาก็รู้สึกเศร้ามากนะคะกับการสูญเสียแคทเธอรีนมันเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเรารักกันเราเดินทางมาด้วยกันใน21ปีเพราะฉะนั้นความรู้สึกมันก็อาจจะมาตั้งแต่เอ้ยเราฝันถึงจอยเขาบอกเขาฝันถึงแคทเธอรีนปรับกับคุณแม่ไปเดินอยู่ไหนๆถ้าแคทเธอรีนเขายังฟังได้ก็จะบอกว่าก็ฉันก็อยู่ในสวนกุหลาบไงคุณแม่ก็เป็นดอกกุหลาบสีขาวในขณะที่แคทเธอรีนก็เป็นกุหลาบสีชมพูเราเป็นพี่เป็นน้องกันเวลาเราคุยกันก็จะบอกว่า dear sister เราเป็นพี่น้องที่รักกันที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณทีมทั้งหมดที่ยังลูกมาทำงานยังไม่มีขาดตกบกพร่องแล้วก็ถือเป็นโอกาสที่คุณแม่จะได้ระลึกถึง
ความรักของครอบครัวของคุณแคทเธอรีนที่มีต่อคนที่เขารักที่จากไปและคุณแม่เองก็เป็นหนึ่งในครอบครัวของแคทเธอรีนต้องเรียกว่าเป็น My Prunet Family ได้เข้าไปช่วยในช่วงเวลาที่มันมีวิกฤตการณ์ทางจิตใจแล้วตอนนี้คุณแม่ยืนยันได้ว่าถ้าใครมีธรรมะคนนั้นจะไปอย่างดีตายแน่แต่จะตายอย่างไรคือตายอย่างมีธรรมในใจนะคะวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนคุณแม่พี่หมอนุ้ยจอยนันทวันแล้วก็ทีมงานของเราทุกคนนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่แลนดิ้งเร็วเลยเพราะจะกินอาหารเช้าต่ออ้าวละเอาร้อนแล้วเอาเผือกด้วยเผือกอร่อยไอ้ทอดๆอาจจะพอละแต่เอาเผือก